ครับสวัสดีครับผมซีเกมนะครับนายพัฒน์เรืองฤทธิ์นามวงยศรับบทเป็นเจดครับในเรื่องในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงเจดเป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มครับเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราไหมครับใช่ครับเป็นการแสดงเรื่องแรกของผมเลยด้วยซ้ำครับก็คือใหม่สดที่สุดแล้วในเรื่องนี้ไม่เคยแบบผ่านการไหนมาก่อนเลยไม่เคยเลยครับแล้วยังไงเลยมาเล่นเรื่องนี้ได้คือผมคิดว่าการแสดงสำหรับผมอะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำผมอะทำงานมาหลายแบบมากครับแต่ว่ารู้สึกเคว้งคว้างมากรู้สึกว่างานนี้มันไม่ใช่สำหรับเราแล้วพอผมได้เห็นการแสดงผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอาชนะมันชนะใจตัวเองด้วยเวลาทำไม่ได้ผมก็อยากที่จะทำให้มันได้ผมว่ามันเป็นแพชชั่นที่โคตรมีไฟเลยครับแล้วคืออะไรที่มีใครกันเป็นที่แบบเป็นไอดอลหรือเป็นอินสไปเรชั่นในการที่ทำงานมาเป็นนักแสดงถ้าเอาที่ผมชอบพี่มาริโอครับเพราะว่าพี่เขาการแสดงของเขาเนี่ยเข้าขั้นดีเยี่ยมเลยแล้วผมรู้สึกว่าพี่มาริโอมีความเป็นตัวเองด้วยครับเป็นตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะเล่นบทอะไรจะเป็นหวานจะเป็นบู๊หรืออะไรเงี้ยเขามีความเป็นตัวเองมีความที่แบบขายได้ด้วยตัวเองเนี่ยครับผมรู้สึกชอบพี่เขาแล้วถามก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้ผมประกวดมาครับเป็นประกวดเดินแบบถ่ายแบบทั่วไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ช่วงนึงครับจะห่างไกลใช่แล้วเป็นไงมายังไงอ่ะทำไมถึงได้มาเล่นเรื่องนี้ได้ใครไปเตะตาเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็มาจากวงการประกวดนี่แหละครับผมก็รู้จักผู้ใหญ่คนนึงเขาเลยพามาหาพี่ม่อนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ม่อนด้วยที่ให้โอกาสผมใช่ครับให้โอกาสผมได้เข้ามาอยู่ในณจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเลยที่แบบว่ามันดีขึ้นมากๆนี่ครับแล้วพอได้เข้ามาแล้วเจอแบบว่าไงอยากแบบพี่ม่อนเนอะซึ่งพี่นะต้องพี่เป็นพี่ครับซึ่งเขาโอ้โหผ่านวงการมาผ่านมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยเราแบบว่ากดดันแค่ไหนเรื่องแรกของเราตอนแรกที่ยังไม่เจอพี่พี่ม่อนรู้สึกกดดันเหมือนกันนะรู้สึกแบบว่าเราจะโดนเขาปลุกหรือเปล่านะแต่พี่พี่ม่อนเขาเป็นกันเองมากความกดดันที่คิดไว้คือไม่มีเลยแล้วพอได้เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยเหมือนด้วยวัยผมกับวัยพี่คิมมันต่างกันใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องต้องมาเล่นเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีระยะห่างแต่พอเราได้เวิร์กช็อปร่วมกันอย่างเงี้ยเหมือนในห้องเรียนนั้นน่ะหลอมรวมเราให้กลายเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยก็เลยส่งผลดีในการทำงานด้วยแล้วในเรื่องนี้เราต้องแบบว่าหลงรักเขาด้วยใช่ไหมรอติดตามดีกว่าผมไม่อยากจะสปอยเยอะเพราะว่าในเรื่องมันมีเส้นเรื่องที่แบบขึ้นลงอย่างเงี้ยครับถือว่ายากไหมสำหรับเราเรื่องแรกมาเจอแบบนี้ยากไหมยากอยู่ยากอยู่แต่ด้วยความโชคดีคือคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยที่ผมได้อ่ะมันไม่ได้หนีจากตัวผมมากครับก็เลยคิดว่าทำได้ดีและจะทำให้มันดีที่สุดเกมอายุเท่าไหร่แล้วคะ22ครับ22เดือนหน้านี่แหละตอนนี้21อยู่ยังไม่เต็ม22ครับแล้วพอวันนี้เรียกออกมาแบบว่าผมถึงเจอแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่คิดว่าจะเป็นที่จับจ้องมากมายขนาดนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็ไม่รู้จักเรามาก่อนแล้วใช่ไหมทำไมครับก็บอกว่าคุณก็กำลังตามเลยนะคนแบบว่าสนใจเยอะผมไม่รู้ว่าลูกผมมันไปอยู่ที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ที่ซีรีส์ปุ้งคนโปรดอยู่กับพี่ม่อนครับผมแต่ก็คือวันนี้ก็มีคนให้กำลังใจเยอะครับเห็นแล้วเราแบบว่าเฮ้ยรู้ไหมแม่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะครับก็ควรที่จะรู้สึกแบบนั้นครับก็รู้สึกดีใจที่มีคนที่เล็งเห็นเราแล้วก็มองว่าไอเด็กนี่คือใครอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีเพราะว่าการที่ได้ทำงานที่เรารักการที่ได้ทำงานที่เราอยากจะทำเนี่ยแล้วมีคนชื่นชมเราในสิ่งที่เราทำผมรู้สึกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วอันนี้ทำให้เราเด็กใหม่เนอะเราคาดหวังอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้ที่มันใกล้จะออนแล้วยังไงบ้างก็น่าจะเปิดให้ทุกคนก็หวังว่าซีรีส์จะดังจะปังครับหวังว่าจะทำให้เป็นที่รักของทุกคนด้วยไงครับงั้นตอนนี้แฟนๆติดตามเราได้จากช่องทาง
จากช่องทางอย่างอื่นเลยก็ต้องจากซีรีส์เรื่องปื้มคนโผล่นี่แหละครับทางช่อง3ครับเวลา22:40 น.ตอน EP แรกตอนวันที่17 กุมภาพันธ์ปี 67ครับแล้วก็มี IG ส่วนตัวผมด้วยบอกเลยค่ะบอกเลยเป็นอัลตร้าเกมเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยครับสะกดก็คือ ULTRAGAME ครับอัลตร้าเกมครับช่องทางไหนจริงใช่ครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมซีเกมระบบเป็นเจตในเรื่องซีรีส์ตุ้มคนโปรดนะครับแล้วก็ฝากติดตามความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของผมด้วยใน IG Ultra Game ครับครับ